Toyota h ไ l u x r e ์ o D โ r ดี o r ีราคา1,499,000บาทพิเศษตรงนี้สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกคนครับหลังจากที่ Toyota เปิดตัว h ฮ l ักซ์ v รโวรุ่นปรับโฉมใหม่เป็นมาดหนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้ที่โดดเด่นไม่แพ้รุ่นอื่นๆคือไฮ l ักซ์ v o โวดี p o ีอารสปีแดงแรง3เท่าคันนี้นี่เองครับด้วยราคา1,499,000บาท แต่ก็ข้องใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมราคาถึงแพงขนาดนี้ในคลิปนี้เราจะพามาหาคำตอบเป็นข้อๆกันครับข้อแรกครับความสำเร็จจากดาก้าแรลลี่นี่คือประเด็นแรกและเป็นประเด็นที่น่าพูดถึงที่สุดแล้วจากการที่ไฮลัสรีโวดีเทียสปอร์ตโฉมนี้เป็นผลพวงจากโครงการออกแบบและพัฒนารถกระบะสมรรถนะสูงภายใต้การคุมบังเหียนของโตโยต้าออสเตรเลียโดยมีพื้นฐานม,มาจากความสำเร็จของโตโยต้าไฮลัสในฐานะแชมป์ทะเลทรายเดือดดาก้าแรลลี่มาหลายต่อหลายปี และยังผ่านร้อนผ่านหนาวกับนักแข่งและนวเกเตอร์ที่ประสบความสําเร็จมาหลายต่อหลายคนการพัฒนารถเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุจึงเป็นไปด้วยความกดดันสูงและยังผักดันด้วยหลักปัจจาาของโตโยต้าที่ว่าถนนสร้างคนและคนสร้างรถนั่นจึงไม่แปลกใจเลยครับที่ไฮ l ัส l e โวดีเทียสปอจะเป็นรถกระบะท,ที่มีมูลค่าสูงเพราะหยิบยกเอาความรู้จากในสนามมาพัฒนานี่แหละครับข้อที่ 2. ดีไซน์ภายนอกที่ดุดัน จากอันนี้ส่งของข้อที่แล้วครับทำให้ทีมช่างของカู Racing เอาความรู้จากสนามมาดีไซน์ออกมาเป็นรถกระบะที่มีความดุดดันด้วยชายล่างสีเทาอยู่กึ่งกลางของตัวกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ไล่เส้นสายสีดำยาวไปจนถึงแนวโป่งซุ้มล้อนหน้าสีดำตัดกับสีแดงของตัวถังกระจังหน้าจากที่ไฮลักษ์รีโวรุ่นอื่นๆจะเป็นโลโก้รูปสามห่วงแต่ในรุ่น GR Sport จะเป็นตัวอักษรโตโยต้าไฟตัดหมอก LED ถูกครอบด้วยกรอบสีดำเงาเปียโนแบล็ค แถมยังมีกําลังในการส่องสว่างที่สูงเพื่อลดปัญหาเรื่องทัศนวิสัยที่ไม่ดีเวลาขับขี่บนทางหมอกหนาพร้อมไฟหน้าสีดาเมทัลลิกกระจกมองข้างสีดําเมทัลลิกมีเลนไฟเลี้ยว LED และกล้องมองด้านในกรอบไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าล้อแม็กลายใหม่พร้อมอยาง BF Goodrich KO2 ขนาด265/65ขอบ17นิ้วเบรกคาลิเปอร์สีแดงมีโลโก้ TR ที่คาลิเปอร์เบรกหน้าและยังมีการปรับฐานล้อให้กว้างขึ้นอีกด้วยครับ ข้อที่3ดีไซน์ภายในที่ใส่ใจคนขับและผู้โดยสารงานตกแต่งภายในของ t o y ยต้าไ l u ัก e ์เรเวอดีทีอาจะหลีกเลี่ยงชิ้นงานที่ตกแต่งโดยไม่จําเป็นออกไปแต่ไปเน้นการปร,ปรับปรุงตรงจุดที่ต้องใช้สอยมากขึ้นด้วยบอกคนขับปรับไฟฟ้าพุ่มหนังสังเคราะห์ไมโครไฟเบอร์และหนังกลับซึ่งมีการเจาะรูบริเวณพนักพิงหลังและเบาะรองนั่งเพื่อระบายอากาศไม่ให้อับชื้น เบาหลังมีพนักเท้าแขนพับซ่อนได้พร้อมที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งคอนโซลหน้าและแผงประตูตกแต่งด้วยลายไฮโดรกราฟและมีดีไซน์โดยรวมที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆพวงมาลัยปรับสีทิศทางขึ้นลงใกล้ไๆหุ้มด้วยหนังแท้พร้อมแพดเดิล์ชีฟที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้คล่องมีปุ่มมัตติฟังก์ชันสำหรับตั้งค่าระบบอินโฟเทนเมนต์และระบบความปลอดภัยต่างๆถ้าเลื่อนตามลงมาหน่อยจะเห็นคันโยกเล็กๆบริเวณขวามือ นั่นก็คือระบบปรับตั้งค่า Cruise Control นั่นเองครับโดยคันเกียร์ออโต้แบบล่องอยากเมื่อเราขับขี่ปกติจะอยู่ในเกียร์ดีแต่เมื่อตบขวาสุดจะเป็นเกียร์แมนนวลซีเควนเชียลที่สามารถชิฟต์ขึ้นลงด้วยการตบคันเกียร์ขึ้นหรือลงได้หรือจะชิฟต์ด้วยแพทเทิร์นชิฟต์ก็ได้เช่นกันข้อที่4เครื่องยนต์ที่บ้าคลั่งกว่าเดิมจากที่เราเคยเน้นไปเมื่อคลิปที่แล้วก็อดไม่ได้เลยครับที่จะย้ำอีกกับประเด็นนี้ พเพราะโดยปกติ Toyota Hilux r ซ์ลรุ่นอื่นจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรแต่สำหรับ g r Sport จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้มีให้เห็นไปก่อนแล้วกับ Toyota Fortuner นอร์2.8 g r Sport นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนและปรับจูนกล่อง ECU ด้วยซอฟต์แวร์ตัวใหม่และยังปรับอัตราทดเกียร์ใหม่ด้วยจากพละกำลังสูงสุด204แรงม้าขึ้นมาถึง225แรงม้า แรงบิดสูงสุดจากเดิม500นิวตันเมตรขึ้นมาถึง550นิวตันเมตรและนี่คือ4เหตุผลที่ทำไมโตโยต้าไฮลักษ์ลีโว่ดีทีอาร์สปอร์ตราคาถึงแตกเกือบเกือบล้านห้าถือว่าราคาไม่ได้ตั้งขึ้นมาเล่นๆแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นจริงๆครับก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณอยากเห็นรถโตโยต้าโฉมทีอาร์สปอร์ตรุ่นไหนเป็นรุ่นต่อไปแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเรียวไทม์คาแมกซีนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ